ช่วงสุดท้ายของ Sport Today เดี๋ยวไปติดตามความเคลื่อนไหววงการกีฬาไทยที่น่าสนใจกันครับในช่วงของ Thai Today ครับบดินทร์อิสระครับซึ่งพ้นโทษแบนแล้วนะครับจะนำทีมแกนูล่าลงแข่งขันรายการยาลุมอินโดนีเซียซูเปอร์ลีก2015นะครับส่วนคุณเจนปิยทัศน์ประธานสโมสรแบดมินตันแกนูล่าก็เชื่อว่ารายการนี้เนี่ยเหมือนแมชอุ่นเครื่องเตรียมแข่งขันเก็บคะแนนลุยโอลิมปิกในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาสำหรับรายการนี้เนี่ยก็ชิงเงินรางวัลรวม $200,000 หรือว่าประมาณ6,400,000 บาทครับซึ่งจะแข่งขันระหว่างวันที่25 มกราคมถึง1 กุมภาพันธ์ที่เกาะบาหลีประเทศอินโดนีเซียครับในเจนกล่าวว่าแกนูล่าเนี่ยได้รับเชิญจากยางรุมผู้สนับสนุนหลักของการแข่งขันและส่วนตัวก็อยากให้นักกีฬาได้ไปเปิดประสบการณ์ใหม่ๆพร้อมทั้งเป็นการอุ่นเครื่องก่อนที่จะถึงช่วงสำคัญในเดือนพฤษภาคมนี้ครับที่สหพันธ์แบดมินตันโลกหรือว่าBWF นะครับจะกำหนดให้เริ่มมีการเก็บคะแนนสะสมเพื่อลุ้นโควต้าไปแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ครั้งที่31ที่นครริโอเดอะจาเนโรประเทศบราซิลในปี2016นะครับประธานสโมสรแบดมินตันแกนูล่ากล่าวอีกว่าในปีนี้เนี่ยแกนูล่าถือว่าเป็นทีมไทยเพียงทีมเดียวที่ไปแข่งขันนะครับซึ่งมีทีมต่างชาติไปแข่งขันหลายทีมรวมถึงทีมจากญี่ปุ่นอีก5 ทีมแล้วก็มีทีมจากอินโดนีเซีย8 ทีมครับนอกจากนั้นเนี่ยยังมีนักแบดมินตันระดับโลกลงแข่งขันในรายการนี้มากมายครับโดยเฉพาะหลินตันจากจีนเคนิชิทาโกะจากญี่ปุ่นครับแจนโอยอร์เกนเซนจากเดนมาร์กไชน่าเนวาลแล้วก็พีวีสินทุจากอินเดียรัชนกอินทนนท์เองก็ลงเล่นให้กับทีมในอินโดนีเซียด้วยครับหรือแม้แต่แชมป์โลกหญิงเดี่ยวคนล่าสุดอย่างแคโรลีน่ามาลินจากสเปนก็ไปแข่งขันในรายการนี้ด้วยครับส่วนทีมแกนูล่าเนี่ยจะส่งทั้งทีมชายและทีมหญิงนะครับซึ่งทีมชายก็มีบดินทร์อิสระเป็นแกนหลักโดยมีนายพรศักดิ์กลั่นฤทธิ์นะครับเป็นผู้จัดการทีมจากเรื่องของแบดมินตันนะครับมาดูที่เรื่องของกำปั้นไทยกันบ้าง นะครับโดยที่คุณธเนศองค์จันตะนะครับนำทัพกำปั้นทีมชาติไทยร่วมศึก International Boxing Tournament ที่ประเทศคีร์กีซสถานนะครับเพื่อทำให้ทีมมีประสบการณ์แล้วก็พัฒนาตัวเองก่อนจะก้าวขึ้นมาเป็นกำลังหลักของทีมชาติต่อไปนะครับโดยที่แกนหลักของทีมชุดนี้ก็คือเป็นทีมชุด B ของเรานะครับโดยที่นายพิชัยชุนหาวชิระครับนายกสมาคมมวยสากลแห่งประเทศไทยก็เปิดเผยนะครับว่าปีนี้นับว่าเป็นปีทองของกำปั้นทีมชาติไทยเลยครับเพราะว่ามีคิวชกตลอดทั้งปี2558ครับทั้งชุด A แล้วก็ชุด B ครับโดยจะประเดิมการแข่งขันรายการแรกด้วยการส่งนักมวยชุด B นำทัพโดยเจ้าแดงครับธเนศองจันตะก็จะไปแข่งในศึกมวยสากลสมัครเล่นรายการ International Boxing Tournament ที่ดิชเค็กนะครับที่ประเทศคีร์กีซสถานระหว่างวันที่26มกราคมจนถึงวันที่2กุมภาพันธ์นี้นะครับโดยที่นายกเสื้อกล้ามไทยกล่าวว่าปีนี้ครับสมาคมมวยสากลสมัครเล่นมีโปรแกรมการแข่งขันต่างประเทศหลายรายการครับรวมถึงการแข่งขันในประเทศด้วยเริ่มต้นที่ปลายเดือนมกราคมที่สมาคมจะส่งนักมวยชุดดีไปแข่งที่คีร์กีซสถานซึ่งก็ไม่ได้คาดหวังเรื่องของเหรียญรางวัลนะครับแต่ว่าก็จะเน้นนักมวยให้เก็บประสบการณ์กลับมาให้ได้ครับโดยที่สมาคมมวยได้ส่งนักมวยไป6รุ่นด้วยกันนะครับในการแข่งขันครั้งนี้โดยที่มีคุณอุเทนอุทพันธ์นะครับแล้วก็คุณอุทิศสหสุกนานะครับเป็นผู้ฝึกสอนในทีมครั้งนี้นะครับเดี๋ยวไปดูโปรแกรมการถ่ายทอดสดกีฬาที่น่าสนใจกันครับในช่วงของ True Sport Today ครับฟุตบอลโคปาอิตาเลียรอบ16ทีมสุดท้ายคืนนี้ยูเวนตุสเจอกับเฮลาสเวโรน่า3 นาฬิกาครับ True Sport 1แล้วก็ True Sport HD 2ครับบาสเกตบอล NBA ช่วงฤดูกาลปกตินะครับโอคลาโฮมาซิตี้ทันเดอร์ครับเจอกับฮูสตันตัวพอประธานเจอกับฮูสตันนะครับ8 นาฬิกาครับทาง True Sport HD 2แล้วก็ขอประธานไปครับ True Sport HD 3นะครับแล้วก็ True Sport 3ครับวอลเลย์บอลนะครับ CEV Women Champions League ครับระหว่างลาบิต้าบากูกับอังเคลบอสเตลยอฟนะครับสดตั้งแต่เวลานี้นะครับจนถึง4ทุ่มครึ่งโดยประมาณครับทาง True Sport HD 3ครับสนุกเกอร์มาสเตอร์ครับรอบก่อนรองชนะเลิศครับลอนนี่โอซิลเวนดวลกับมาโกฟูครับสดตอนนี้ดูได้ครับถึงเที่ยงคืนโดยประมาณ True Sport HD และ True Sport 7ครับ
อีกหนึ่งคู่เนี่ยเป็นการเจอกันระหว่างอลิสเตอร์คาร์เตอร์อลิสเตอร์คาร์เตอร์ครับเจอกับนิวโรเบิร์ตสันครับ2นาฬิกาครับ2 Sport HD แล้วก็2 Sport 7ครับกอล์ฟ PGA ทัวร์รายการ Sony Open in Hawaii ครับวันแรกรอบแรก7นาฬิกาพรุ่งนี้เช้าครับ2 Sport HD แล้วก็2 Sport 5ครับด้วยความที่โปรแกรมกีฬานั้นอัดแน่นแบบนี้นะครับทุกเที่ยงวันนะครับเราก็จะมีการอัปเดตในเรื่องของโปรแกรมกีฬาให้ท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมได้ใน Facebook ของรายการด้วยนะครับเซิร์ชชื่อรายการนะครับ Sport Todayในช่องเซิร์ชของ Facebook แล้วก็ติดตามโปรแกรมกีฬารวมถึงข่าวสารต่างๆเพิ่มเติมได้นะครับในขณะที่ปิดท้ายวันนี้ครับในส่วนของ World Emotion ก็เป็นเรื่องของความเร็วนะครับทั้งนักบิดแล้วก็นักดริฟต์ด้วยครับคุณโทนคุงเคยไปดริฟต์บ้างมั้ยโอ้ขับรถธรรมดาให้ตรงเลนขับรถธรรมดาให้ตรงเลนก็ถือว่าดีแล้วครับผมครับผมดิฉันก็อย่าดริฟต์ดีกว่าครับวันนี้หมดเวลาของรายการ Sport Today นะครับในช่วงของข่าววันนี้พรุ่งนี้เที่ยงติดตามชมรายการ Sport Today Star แล้วก็ช่วงของทางติดตามรายการเราเหมือนเดิมนะครับสุดยอดรายการ30นาทีวันนี้เราสองคนขอบคุณสำหรับติดตามครับลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ